เส้นทางที่เดินทางจากอิสตันบูลไปจนถึงอังคารานะคะเป็นเส้นทางที่ขึ้นไปบนภูเขาถ้าเราดูจากแผนที่เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวอังคาราเนี่ยจะอยู่ประมาณกลางๆประเทศนะคะในขณะที่อิสตันบูลเนี่ยจะอยู่ติดไปทางยุโรปนะคะติดไปทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไหมติดไปทางนั้นนะคะแล้วในระยะทางที่เราเดินทางมาประมาณสัก200กิโลเมตรเนี่ยจะเป็นระยะทางการขึ้นเขาอะนะคะแล้วจะเห็นว่าหมอกลงจัดมากๆทั้งที่มันเป็นเวลาแบบกลางวันแท้ๆอะค่ะประมาณเที่ยงวันบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมืดมันมองไม่เห็นเลยอะค่ะเราต้องเปิดชิลออกแล้วก็ค่อยๆขับอะนะคะในระหว่างนั้นอะนะคะตรงบริเวณริมทางเนี่ยมันก็จะมีไฟเปิดไฟกระพริบไว้อะนะคะให้บ่งบอกว่าตรงเนี้ยเป็นสุดขอบถนนนะเวลาที่เราขับขี่ไปเนี่ยเราก็จะไม่ตกถนนนะก็เป็นอะไรที่แปลกมากนะคะเราดูนาฬิกาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักบ่ายโมงเกือบบ่ายโมงนะคะแต่ว่าแบบมืดเหมือนราวสักหกโมงเช้านะคะแล้วก็ขับขี่ค่อนข้างลำบากนะคะเราต้องแบบเปิดชิลหมวกกันน็อกอะตลอดเวลาเพราะว่าพอไม่งั้นอะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วก็รถทุกคันก็เปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีก็คือเราก็ค่อยๆขับกันไปอ่ะเนาะค่อยๆขี่กันไประยะทางตรงนี้ยาวเหมือนกันนะคะประมาณสักเกือบ40กิโลกว่าที่จะหลุดออกจากตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะขี่กลางสายฝนก็ขี่มาแล้วนะคะขี่ท่ามกลางหิมะตกก็ขี่มาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือขี่ในช่วงที่หมอกลงจัดมากๆนะคะจนแทบที่จะมองไม่เห็นทางข้างหน้าเลยมองเห็นแค่ประมาณสักไม่ถึงไม่เกิน20เมตรมั้งประมาณนี้ค่ะก็สู้กันต่อไปตอนนี้อีก180กิโลเมตรนะคะจะถึงที่อังคารานะคะหนาวมากฝนตกตลอดทางเลยแล้วก็บางจุดตกหนักมากนะคะแล้วก็เมื่อกี้ค่ะทางขึ้นเขาอะหมอกลงจัดแล้วก็มันขึ้นเขาเนาะแล้วก็มันมีรถบรรทุกหลายๆคันที่แบบมันขึ้นช้าอะไรเงี้ยรถก็ติดทางก็ไม่เห็นนะคะตอนนี้ก็จอดเติมน้ำมันนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำนะคะกินกาแฟหนาวมากดูดิมือสั่นเดาๆเลยโอเคเมื่อกี้เรากินกาแฟละนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกเดินทางละอีก180กิโลนะคะน่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงอ่ะเนาะโอเคไปกัน